ภาพล่าสุดของบี้สุกริตหลังเลิกนางเอกกลายเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าหลายๆคนต่างสงสัยบี้หายไปไหนจากวงการบันเทิงซึ่งหากย้อนกลับไปบี้สุกริตเครียดใจหรือหายไปจากวงการพระอกหักบอกโสดแล้วสงบเย็นสบายห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับนักร้องเสียงดีบี้สุกฤิตวิเศษแก้วทีล่าสุดเจ้าตัวได้มาพูดคุยโดยบี้ได้เผยถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้โสดมาน่าจะห้าปีแล้วเจ้าตัวก็ว่าไม่ใช่เพราะอกหักแต่ช่วงนั้นทำงานเยอะ เ็ดวันต่ออาทิตย์และมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมและก็เป็นจังหวัดที่เริ่มโสดพอดีส่วนในช่วงอกหักบี้ก็บอกว่ามีการดื่มอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับรถให้ฝนตก เปิดเพลงช้าๆเศร้าๆแล้วก็ร้องออกมาพอได้ระบายบ้างมันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนกันยอมรับว่าช่วงอกหักใหม่ๆสองปีแรกยังทำใจไม่ได้ก็มีเหงามีคุยๆบ้างก็จะบอกอีกฝ่ายว่ามาลองคุยกันก่อนไหมแต่อย่าเพิ่งฝากความหวังนะเพราะบางทีเวลาเขาไปคุยกับใครเขาจะจริงจังเลยแต่เวลาคุยกับใครก็ตั้งใจว่าจะจริงจังกับทุกคนแต่เราต้องคุยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าการคุยกันแบบนี้จริงจังหรือว่าคุยกันเล่น มีทั้งบอกว่าอยากคุยเล่นๆเ,เป็นกีจก,กันกินข้าวดูหนังเที่ยวด้วยกันก็มีทั้งที่เข้าใจและมีบางคนที่คิดจริงจังขึ้นมาด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้บี้ก็ยอมรับว่ามีคนที่ถูกใจแต่เรารู้ตัวว่าในอนาคตเราแต่งงานเราไม่อยากมีทายาติเพราะชอบชีวิตที่ค่อนข้างจะอิสระมากกว่าถึงวันหนึ่งเจอคนที่ทำให้มีความสุขได้ก็ยินดีจาสละโสดหลังจากสองปีก็ค่อยๆใช้ชีวิตโสดก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ดีนะ เพราะเวลาอยู่ด้วยกันมีความสุขแต่พอห่างกันก็คิดถึงมันก็เป็นความทุกข์ใจความห่วงความหวงสุดท้ายก็มาลงกันว่าเรากังวลใจซึ่งตอนที่โสดความกังวลใจเหล่านี้มันหายไปมีความสงบเย็นสบายและล่าสุดบีสุกิจในวันนี้เขาอุทิศตนให้กับพุทธศาสนาในไอจีของบีที่มีผู้ติดตามมากกว่า1.1ล้านคนเขากลับตามแค่3คนในไอจีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นช่วงชีวิตที่พีคสุดๆในฐานะศิลปินเขาคือซุปตาคนแรกและคน ที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนถึง5ปีซ้อนแต่บี่ก็ไม่เคยยึดติดกับความสําเร็จเหล่านั้นเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งกายแบบเดิมและมีความสุขกับสิ่งที่ทําอีกทั้งยังใช้ชีวิตอยู่บ้านเดิมไม่รูหราไม่อลังการไม่เลิศรู้แต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเรียวโฮมไลฟ์ดอทอินขอบคุณค่ะ